ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่10พระเวสสันดรมหาชาติมหาทานทานบารมีถ้าใครขอหทัยเราก็จะพาอกเอาหทัยให้ถ้าใครขอดวงตาเราก็จะควักดวงตาทั้งสองข้างให้ถ้าใครขอเนื้อในกายเราก็จะเชือดเนื้อให้ถ้าใครขอโลหิตเราก็จะกรีดเลือดให้ถ้าใครต้องการให้เราเป็นทาสเราก็ยินดียอมตัวเป็นทาสเขาผู้นั้นญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ารามชูชกพาพระชารีพระกัณหาทั้งสององค์เดินทางไกลถึง60โยชน์เหล่าเทพยดาได้อารักขาพระกุมารทั้งสองพระองค์ตลอดเส้นทางในระหว่างการเดินทางเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงคตชูชกก็ผูกพระกุมารทั้งสองไว้ที่กอไม้ให้บรรทมที่พื้นดินตนเองขึ้นต้นไม้นอนที่วางคาคบกิ่งไม้เพราะกลัวสัตว์ร้ายในขณะนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรและเทพธิดาองค์หนึ่งแปลงเป็นพระนางมัสสีมาแก้มัดพระกุมารทั้งสองออกนวดพระหัตถ์และพระบาทให้สงน้ำแต่งตัวแล้วให้เสวยอาหารทิพย์ให้บรรทมที่นอนทิพย์พออรุณขึ้นก็เอาเครื่องพันธนาการผูกไว้ตามเดิมแล้วอันตรธานหายไปพระราชกุมารทั้งสองพระองค์มิได้เจ็บป่วยแต่อย่างไรเสด็จไปด้วยการอนุเคราะห์ของเทวดาอย่างนี้ครั้นสว่างแล้วชูชกลงมาจากต้นไม้ล้างหน้าบ้วนปากสีฟันแล้วบริโภคผลไม้จากนั้นจึงพาพระกุมารทั้งสองเดินทางมุ่งหน้าสู่กาลิงครัตจนมาถึงทางสองแพร่งทางหนึ่งไปกาลิงครัตอีกทางหนึ่งไปกรุงเชตุดรเทวดาดลใจให้ชูชกเห็นทางไปกรุงเชตุดรเป็นทางไปกาลิงครัตชูชกจึงนำสองกุมารเลือกเดินทางมุ่งหน้าไปกรุงเชตุดรด้วยเข้าใจว่าเป็นทางไปแคว้นกาลิงครัตลัดเลาะไปตามเชิงผาที่เดินไปได้ยากจนลุกเข้าเขตกรุงเชตุดรใกล้รุ่งวันนั้นพระเจ้าสนชัยทรงฝันว่าพระองค์ประทับนั่งในท้องพระโรงขณะนั้นมีชายคนหนึ่งผิวดำหน้าตาเหี้ยมเกรียมนำดอกบัวสองดอกมาวางไว้ในพระหัตถ์พระองค์ทรงรับดอกบัวทั้งสองดอกไว้ทรงประดับที่พระกันทั้งสองข้างละอองเกสรดอกประทุมสองดอกร่วงบนอกของพระองค์พระเจ้าสนชัยตื่นบรรทมทรงครุ่นคิดถึงความฝันจึงตรัสเรียกพราหมณ์มาทำนายพวกพราหมณ์ทูลพยากรณ์ว่าพระประยุรญาตผู้เป็นที่รักยิ่งของพระองค์ที่จากไปนานจะกลับมาพระเจ้าสนชัยสดับคำพยากรณ์นั้นแล้วทรงยินดีเป็นอย่างยิ่งทรงสนามพระเศียรแล้วเสวยพระกยาหารตั้งแต่เช้าตกแต่งพระองค์ด้วยเครื่องประดับทุกอย่างประทับนั่งในท้องพระโรงเทวดาดลใจให้พราหมณ์ชูชกนำพระกุมารมายืนอยู่ที่พระลานหลวงขณะนั้นพระเจ้าสนชัยคอยทอดพระเนตรดูหนทางที่มาสู่พระลานหลวงทรงเห็นพระกุมารทั้งสองพระองค์แต่ไกลจึงตรัสถามข้าราชบริพารว่านั่นใครกันหน้าตางดงามยิ่งนักคนหนึ่งคล้ายชาลีคนหนึ่งคล้ายกันหาหลานเราทรงรับสั่งอมาตย์คนหนึ่งให้ไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาอมาตย์นั้นไปนำพราหมณ์กับเด็กทั้งสองมาเบื้องพระพักพระเจ้าสนชัยทอดพระเนตรเห็นหลานถูกพราหมณ์ผูกมือจูงมาก็เศร้าโศกยิ่งจึงตรัสถามพราหมณ์ชูชกว่าแกนำเด็กทั้งสองคนนี้มาจากไหนชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรพระราชทานพระราชโอรสทั้งสองให้ข้าพระบาทนับแต่ข้าพระบาทได้พระราชกุมารกุมารีมานับได้15ราตรีเข้าวันนี้พระเจ้าสนชัยตรัสว่าไหนแกว่าไปสิแกพูดอย่างไรพระเวสสันดรจึงประทานลูกให้แก
ข้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าแกได้มาโดยชอบใครบ้างจะให้ลูกในไส้เป็นทานได้ชูชกกราบทูลว่าพระเวสสันดรเป็นที่พึ่งของเหล่าคนยากดังธรณีเป็นที่พึ่งของหมู่สัตว์และดุจดังสาครเป็นที่รวมแห่งแม่น้ำทุกสายเมื่อพระเวสสันดรเสด็จประทับแรมในป่าใหญ่พระองค์ได้พระราชทานพระโอรสและพระธิดาให้ข้าพระบาทขณะนั้นพวกอมาตย์และข้าราชบริพารต่างติเตียนพระเวสสันดรกันขึ้นอื้ออึงว่าพระเวสสันดรทำไม่ถูกเมื่อครั้งยังครองคารวาสพระองค์มีพระราชศรัทธาบริจาคทานเป็นอันมากจึงถูกขับไล่ออกจากราชอาณาจักรให้ไปอยู่ป่ากลับให้ทานลูกในไส้เสียอีกท่านจงพิจารณาดูหากพระองค์พระราชทานทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างและแก้วแหวนเงินทองก็ยังไม่สู้กระไรแต่นี่พระองค์พระราชทานพระโอรสพระธิดาพระองค์ทำลงไปได้อย่างไรพระชารีราชกุมารได้ฟังอมาตย์ตำหนิพระบิดาทรงอดทนที่เขาคอรหาพระชนกไม่ได้จึงทรงพูดปกป้องพระบิดาว่าทาสทาสีม้าแม่ม้าอัสดรรถช้างกุญชรและแก้วแหวนเงินทองในอาสมของพระบิดาไม่มีถ้าพระบิดาไม่ให้ลูกแล้วจะให้อะไรพระเจ้ากรุงสนชัยสดับคำองค์อาจฉาดฉานของหลานเช่นนั้นจึงตรัสว่าหลานรักพวกเราสรรเสริญทานของบิดาหลานดอกไม่ได้ติเตียนเลยบิดาหลานให้หลานทั้งสองแก่คนขอทานหฤทัยของบิดาหลานเป็นอย่างไรบ้างพระชารีราชกุมารกราบทูลว่าเสด็จปู่รับบิดาพระราชทานหม่อมฉันทั้งสองให้คนขอทานแล้วทรงฟังคำพูดที่น่าสงสารของน้องหญิงกัณหาพระองค์ทรงเป็นทุกข์ทรมานใจยิ่งนักทรงกันแสงพระเนตรแดงกำน้ำตาไหลนองหน้าน้องหญิงกัณหากราบทูลพระบิดาว่าข้าแต่พระบิดาพราหมณ์นี้ตีหม่อมฉันด้วยไม้เท้าเหมือนตีทาสีผู้เกิดในเรือนไหนคนเขาบอกว่าพวกพราหมณ์มีธรรมแต่ตาพราหมณ์นี้ทำไมไม่เห็นเป็นเช่นนั้นแกเป็นยักษ์แปลงเป็นพราหมณ์มาขอหม่อมฉันทั้งสองไปกินแน่ๆหม่อมฉันถูกปีศาจนำไปเสด็จพ่อทอดพระเนตรเห็นไหมพระเจ้ากรุงสนชัยสดับเช่นนั้นทรงสงสารหลานเหลือประมาณไม่อาจกลั้นความเศร้าโศกไว้ได้ก็ทรงกันแสงทอดพระเนตรเห็นหลานทั้งสองยังยืนอยู่กับพราหมณ์ชูชกไม่เข้ามาหาพูดจาฉอเลาะเหมือนเมื่อก่อนจึงตรัสว่าแม่ของหลานก็เป็นราชบุตรีพ่อก็เป็นราชโอรสเมื่อก่อนหลานทั้งสองเคยขึ้นนั่งบนตักปูคลอเคลียอยู่ข้างกายเดี๋ยวนี้ทำไมยืนอยู่ห่างไกลเข้ามาหาปู่เถิดหลานรักพระชาลีราชกุมารน้อยพระไทยจึงกราบทูลว่าพระชนนีของหม่อมฉันเป็นพระราชบุตรีส่วนพระชนกก็เป็นพระราชบุตรนั่นก็เป็นส่วนของพระบิดาและพระมารดาแต่หม่อมฉันทั้งสองเป็นทาสของพราหมณ์หม่อมฉันทั้งสองจึงต้องยืนอยู่ไกลตามฐานะของทาสพระเจ้าสนใจสดับเช่นนั้นเหมือนหัวใจจะแตกตรัสว่าหลานอย่าได้พูดอย่างนี้เลยยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์หัวใจปู่เร่าร้อนกายก็เหมือนถูกยกขึ้นไว้บนกองไฟหลานรู้ไหมนับจากวันที่พวกเจ้าจากไปปู่ไม่เคยมีความสุขในราชบัลลังก์เลยยิ่งหลานรักพูดอย่างนี้ยิ่งทำให้ปู่เป็นทุกข์ปู่จะเอาทรัพย์ไถ่หลานมาหลานจำได้ไม่ต้องเป็นทาสพ่อของหลานให้หลานทั้งสองแก่พราหมณ์ตีราคาไว้เท่าไหร่พนักงานจะได้ให้พราหมณ์รับทรัพย์ไปพระชาลีราชกุมารกราบทูลว่าเสด็จพ่อตีราคาหม่อมฉัน 1,000 ตำลึงทองคำส่วนน้องหญิงกัณหามีราคาเท่ากับทรัพย์มีช้างเป็นต้นอย่างละร้อย
พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้พราหมณ์ไปนำทรัพย์ตามกำหนดมาไถ่หลานพระเจ้าสนชัยได้พระราชทานสิ่งทั้งปวงอย่างละร้อยและทองคำ 1,000 ตำลึงและพระราชทานปราสาท 7 ชั้นแก่พราหมณ์ชูชกเป็นค่าไถ่หลานตั้งแต่นั้นชูชกก็มีบริวารมากแกรวบรวมทรัพย์นำขึ้นปราสาทนั่งบนบัลลังก์ใหญ่กินอาหารอย่างดีนอนบนที่นอนใหญ่พระเจ้าสนชัยให้พระชาลีและพระกัณหาสงสนานแล้วให้เสวยโภชนาหารทรงประดับหลานจุมพิตประเสียนแล้วให้พระชาลีประทับนั่งบนพระเภาส่วนพระกัณหาประทับนั่งบนพระเภาของพระนางเจ้าบุษฎีตรัสถามถึงความเป็นอยู่ของพระเวสสันดรกับพระนางเจ้ามัตสีพระชาลีราชกุมารกราบทูลปู่ว่าเสด็จแม่เสด็จพ่อไม่มีพระโรคภัยไข้เจ็บแต่อย่างใดเลี้ยงชีวิตด้วยผลไม้ซึ่งอุดมสมบูรณ์เหลือบยุงและสัตว์เลื้อยคานมีบ้างแต่ก็เล็กน้อยแม้จะมีสัตว์ร้ายชุมก็ไม่ได้มาทำอันตรายแต่อย่างไรเสด็จแม่เป็นสุขุมารชาติแต่ก็ต้องไปขุดมันหัวอ่อนมันมือเสือมันนกและเก็บผลไม้ในป่ามาเลี้ยงพวกเราจนสู้ผอมผิวกายหยาบกร้านเพราะลมและแดดเมื่อเสด็จแม่เที่ยวอยู่ในป่าใหญ่ซึ่งเกลื่อนกลนไปด้วยสัตว์ร้ายทั้งแรดและเสือเหลืองพระเกศาก็ยุ่งเหยิงพระองค์กล้าวพระชดาบนพระเกศาเหงื่อไหลเปรอะเปื้อนส่วนเสด็จพ่อบวชเป็นบรรพชิตทรงถือไม้ขอภาชนะเครื่องบูชาไฟและเกล้าชดาทรงหนังเสือเหลืองเป็นพระภูษาทรงบรรทมเหนือแผ่นดินบูชาไฟครั้นพระชาลีกราบทูลถึงความที่พระชนนีประสบความทุกข์ยากอย่างนี้แล้วจึงทูลท้วงปู่ว่าตามปกติหลานเคยได้ยินมาว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่ในโลกนี้ต่างก็รักลูกเสด็จปู่เห็นจะไม่รักลูกเป็นแน่จึงปล่อยให้ลูกไปทุกข์ยากอยู่กลางป่าพระเจ้าสนใจฟังคำฉอเลาะเสมือนไร้เดียงสาของหลานทรงสะเทือนใจอย่างมากตรัสว่าการที่ปู่ให้ขับไล่บิดาของหลานซึ่งไม่มีความผิดไปอยู่ป่าตามคำของชาวสีผีนั้นปู่ทำไม่ถูกต้องสมบัติทุกอย่างของปู่ที่มีอยู่ในพระนครปู่ยกให้บิดาของหลานทั้งหมดขอให้บิดาหลานมาเป็นกษัตริย์ปกครองแคว้นสีผีเถิดพระชาลีกราบทูลว่าเสด็จปู่พระบิดาของหม่อมฉันคงจะไม่มาเป็นพระราชาเพราะฉะนั้นหม่อมฉันกราบทูลขอเสด็จปู่ไปเชิญพระบิดาด้วยพระองค์เองเถิดพระเจ้าสนชัยสดับคำหลานจึงมีพระราชดำรัสเรียกหาเสนาคุตอมาตมาสั่งให้ป่าประกาศไปทั่วพระนครว่าพระองค์จะเสด็จเขาวงกตและรับสั่งให้อมาตย์ 60,000 ผู้สหชาติของพระเวสสันดรเตรียมกองทัพทั้งกองคนช้างกองคนม้ากองคนทหารราบมีสัตราวุธครบและชาวนิคมรามปุโรหิตตามเสด็จพระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ตกแต่งหนทางเสด็จให้ราบเรียบตั้งแต่เชตุดรราชธานีถึงเขาวงกตประดับตกแต่งเส้นทางให้งดงามไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์โรยข้าวตอกเรียรายมีการละเล่นและขับร้องประโคมดนตรีโดยประการต่างๆขณะที่พระเจ้าสนชัยรับสั่งให้ทหารเตรียมกองทัพและจัดการประดับพระนครอยู่นั้นชูชกกินอาหารอย่างตะกะตะกรามเพราะไม่เคยได้กินของดีๆอาหารไม่ย่อยจึงท้องแตกตายพระเจ้าสนชัยให้ทำชาปนกิจศพชูชกให้เปล่าประกาศหาญาติมารับสมบัติที่ได้รับพระราชทานแต่ก็ไม่มีใครแจ้งความจำนงเพราะกลัวความผิดจึงโปรดให้ริบทรัพย์ทั้งหมดคืนเข้าพระคลังหลวงตามเดิมพระเจ้าสนชัย
จัดเตรียมกองทัพ12กองทัพใช้เวลา7วันจึงเสด็จครั้นใกล้เวลาเคลื่อนพลโยธาก็พอดีพระเจ้ากรุงกาลิงครัตโปรดให้พราหมณ์นำช้างปัจจยนาเคนที่พระเวสสันดรบริจาคไปมาถวายคืนที่พระนครสีพีพระเจ้าสนชัยโปรดให้นำช้างปัจจยนาเคนเข้าขบวนทัพไปรับพระเวสสันดรด้วยจึงยกกองทัพออกจากพระนครพร้อมด้วยข้าราชบริพารอย่างมากมายโดยมีพระชารีราชกุมารเป็นผู้นำทางเสด็จด้วยความดีใจช้างพลายกุญชรกำลังหนุ่มแน่นพอควานช้างผูกสายรัดก็บรรลือโกนชนาทม้าอัจฉนัยก็ร่าเริงทะยานไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วเสียงล้อรถบดพื้นดินดังกึกก้องฝุ่นละอองก็ฟุ้งขึ้นติดหน้าผากาศ